เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลิร์นนิ่งบายดูอิ่งปรับยิ่งสักเลือดใส่ขิงผงตราจินเจนรสยอดนิยมสูตร3ลงไปครับไม่ถามหรอว่าทำไมถึงเลือกจินเจนสูตรนี้ก็คิดอยู่จินเจนเนี่ยปกติคือจะมีหลายสูตรมากแล้วทำไมถึงเลือกสูตรนี้เพราะสูตรนี้เนี่ยมีขิงแก่ 75% แล้วก็มีน้ำอ้อย 15% อันนี้อ่านฉลาดหรือเปล่าแล้วน้ำตาลมีน้ำอ้อยแล้วมันเหมาะกับเมนูของเราในวันก็น้ำตาลอ้อยใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้แบบต้มเค็มของเราเนี่ยแบบหวานหอมอร่อยคุณอยากเรียนเข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าครัวคุณไม่ต้องกลัวเปิดไฟผัดกับเราหรือว่าจะทอดไข่ตำน้ำพริกหรือจะทำผัดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by doing ปรับยิ่งสักและเมนูที่เรากำลังทำอยู่นะครับคุณผู้ชมครับมีชื่อว่าปีกไก่ต้มเค็มหวานกับบะหมี่นะครับหลังจากที่เราใส่ขิงผงจินเจียนลงไปแล้วนี่ครับเราจะมาใส่กระเทียมนะครับรากผักชีแล้วก็พริกไทยครับใส่ในถุงผ้าขาวบางนะครับหรือถ้าแบบเป็นฝรั่งเขาก็จะเรียกกันว่าบูเกกานี่ขออีกทีบูเกกานี่แปลว่าเครื่องเทศในถุงผ้าบุกเก้กานี่อ๋อรู้ละมันคล้ายๆกับมาฮอกกานี่ใช่ไหมอ่าเอ้ยนั่นไม้การที่เรานะครับนำเครื่องเทศทุกอย่างเนี่ยใส่ลงในถุงผ้าขาวบางเนี่ยนะครับจะทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยไม่ขุ่นใช่ไหมเราสามารถเลือกได้ว่าจะโขลกแบบบางคนเขาก็จะนิยมตำให้ละเอียดหรือว่าแบบยังไงก็ได้แล้วแต่แหละแต่ว่าของเราวันนี้เราเลือกใช้คือใส่เครื่องเทศทั้งหมดลงไปในถุงผ้าเพื่อที่ว่าข้อที่หนึ่งเวลาตักไก่ขึ้นมาเนี่ยพวกเครื่องเทศก็จะได้ไม่ลอยแบบบางทีกลับก็ไปเจอพริกไทยเป็นเม็ดๆบางคนไม่กินน่ะเข้าใจเสร็จแล้วเราต้องการให้กลิ่นไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องการให้น้ำซุปของเราเป็นแบบเคลียร์ใสๆเสร็จแล้วแน่ๆใส่พวกเครื่องเทศแล้วตามด้วยครับปีกไก่ตอนกลางครับก็หาคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่าไม่ชอบทานปีกไก่กลางเนี่ยแต่ชอบทานน่องเล็กๆหรือว่าน่องใหญ่ๆชอบทานเป็นสะโพกชอบทานเนื้อไก่ส่วนไหนก็สามารถเอามาใส่ได้แต่แนะนำให้เป็นเนื้อส่วนที่แบบมีมันหน่อยถ้าเป็นเนื้ออกจะแห้งต้องไม่ยุ่งแห้งแม่หรอกหลังจากใส่ปีกไก่ลงไปเสร็จแล้วตามด้วยเห็ดหอมจ้าเรียนให้รู้ลองดูหลังจากใส่เห็ดหอมลงไปเสร็จแล้วจะปรุงรสเป็นก็ต้องทำเมื่อคุณเข้าซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ขวดเดียวอยู่เลยครับกับเราหรือว่าจะทอดไข่ตำน้ำพริกหรือจะทำผัดไทยหม้อขนาดนี้ประมาณครึ่งกระบวยยากอีกต่อไป Learning by doing ปรับยิ่งสักจากนั้นเนี่ยนะเราก็ต้มไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของเห็ดหอมนุ่มเนื้อไก่ของเราสุกนุ่มก็ใช้ได้แล้วThank you.
ือดหรือยังนะโอ้โหอีกสักพักเลยเดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันแป๊บนึงครับคุณผู้ชมครับเริ่มเดือดแล้วครับคงต้องเคี่ยวต่ออีกสักครู่นึงนะครับให้มันเข้าเนื้อครับไม่นานเกินรอครับคุณผู้ชมครับหลังจากรอจนน้ำลายเท็ดดี้หกลงไปในหม้อแล้วหอมมากใครจะไปเชื่อว่าขิงผงจะแบบทำได้ขนาดนี้นี่เราก็จะจับเสิร์ฟใส่จานรับประทานคู่กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอามาลวกใช่ไหมจะทานกับบะหมี่ก็ได้ทานกับข้าวก็ได้หรือแบบยังไงก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยอร่อยแบบอร่อยมากจริงอร่อยแบบอร่อยมากมากคุณอย่าเรียน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 เข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำจะสังเกตว่าน้ำซุปของเราสีใสมากครับรสชาติเนี่ยไม่ได้ใสใสจืดจืดแบบหน้าตาเข้มข้นนะคือหอมขิงแล้วก็มีรสชาติแบบหวานๆเค็มๆนะโอเคแต่ว่าก่อนจะเสิร์ฟเนี่ยถ้าเกิดมีแค่นี้ก็ดูไม่ดีใช่ป่ะเราทำให้มันดูเป็นแบบอาหารจีนไฮโซตกแต่งนิดนึงพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็ผักชีขนาดเลยดิอย่างเงี้ยผักชีโรยหน้าน่ะเหรอใช่ปิดไฟก่อนนะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้นะครับปีกไก่ต้มเค็มหวานกับบะหมี่ครับถ้าคุณอยากเรียน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 เข้าไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นช่วงประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com